มันเล่นเตะมุมเลยครับทุ่มย้อนเข้ามามาที่เสาแรกบอลมาเข้าทางของเอ็ดดี้สันโอ้โหจ่อจ่อกองหลังไปพลาดหาครับ1-0โอสดขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเก็บส้มหล่นไปได้ครับทางโอสดสภาครับขึ้นนำไปก่อนทุ่มไกลเข้ามาแล้วจังหวะโมงเสยกลับหลังโอ้โหเหมือนตั้งกลับมาให้อดิสันอาเวสเลยครับโดนหน้าขาของเฉลิมพงษ์เลยทำอะไรไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยครับเลยกลายเป็นเนมันเข้ามาในหลีทักมีพื้นที่แล้วดูโยกไหลมาให้กับสลาวุธโยกขวาขวาสลาวุธมาสุขคมโคมโอ้โหขาดเห็นวิธีบอลในคานสนั่นเลยตอนนี้ของทางโคราชแต่ยังตีเสมอไม่ได้ไกลเกียรติชิวูต้าทางขวาลินเดมันมีปริญญามาแต่ลินเดมันก้มหน้าขอยิงพุ่งมาโอ้โหลองมือทีมชาติหน่อยครับโอ้โหด้วยซ้ายตะบัดเต็มๆครับลูกเตะมุมชิวต้าตักดวงมาทางเสาสองไกลเกียรติดนมาที่ไกลเกียรติก็โอ้โหลูกนี้โทษนะครับจุดโทษโอ้โหเสียหายจริงครับนะครับของโอสดโอ้โหเอ็ดดิสันเองด้วยจังหวะถมเข้ามาผู้สินมองเห็นนะครับจังหวะที่เราเพิ่งออกมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ว่านั่นแหละครับโอ้โหแต่เขาโขกบอลโดนบอลถึงบอลก่อนนี่ครับโดนบอลก่อนโอ้ใช่ครับก็สัญญาณมาครับดูลินเดมันดวลกับชัดชัยโอ้โหไปคนลำพังยิงได้เด็ดขาดนะครับยอดลินเดมัน 1-1 ที่โคราชตีสิ่งหลังจากที่ยิงไปแล้วลิทักตามมาทำอะไรดูลิทักนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ตัดสินนะครับคือพยายามเอาเสื้อขึ้นมาป้องเปิดกับไม่ให้เห็นว่าพูดว่าอะไรลิทักษ์หมอจะมาเอาบอลถัดใช้ไม่ให้จะใช้ไปผลักกันคืนอ๋อแค่นี้เองครับโอ้โหชัดชัยและชัดชัยสิครับที่และชัดชัยสิครับที่เป็นคนที่เป็นคนเล่นนอกเกมสัญญาณมาเอลซันปั่นนะครับปั่นลูกผู้โดนปั่นแล้วซัดทีนึงของเธอโอ้ปั่นต่อมาตัวต่อหนึ่งโฮเมนันครับที่มาโขกซ้ำได้โอ้กับคนลุกไม่ทันครับโอ้โหกลับมาเล่นครึ่งหลังแค่3นาทีเศษครับกลับขึ้นนำอีกครั้งครับโอสถสภาครับดูนะครับยิงดีนะครับ9แค่2 9เองครับเอดิสันแล้วปั่นไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับครับชนขาแล้วเด้งมาดูครับโคมินันเกรงคอโขกเลยครับระยะไกลกว่าจุดโทษมาหน่อยนึงเนี่ยเหมือนจะโดนปลายมือครับปัดไปชนคานครับแล้วโขกมาก็เข้าบอลที่ลินเดมันปัดยิงครับยิงมาโอ้โหว่าบอลพุ่งเข้าหากรอบแล้วแต่ว่าโด่งข้ามเฉลิมพงศ์บอลมาที่ลินเดมันนะครับหลายทุกช่องมาตรงนี้ชลบ้าสุดเร็วกว่าแล้วไม่โด่งกรอบครับโอ้โหเหมือนจิ้มไม่ได้เหมือนไม่ได้จะจิ้มยิงครับแต่ว่าไกลเกียรติถึงลินเดมันแล้วครับมีขยับมีอดิยาขยับบอลมามันคงแล้วนี่ตู้โอ้โหทางเสานิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหดูความร้ายกาจของอดิยาอันตรายสุดไม่เข้ากรอบครับปัจจระเล็งแล้วไม่เปิดขึ้นลินเดมันมาเทียบปริญญาอุตเผาโอ้โหเสาสนั่นเลยครับตีเสมอไม่ได้หันหน้ามาเจอถาพรคืนมาที่อดิยาเข้ามาในสลาวุฒสัดเลยครับสัดโอ้โหเป็นชัดชัยเมอร์โอ้โหเกือบไปแล้วดีชัดชัยถอยมาชกหลังโอสถสภาครับเอาโดนแดงโอ้บาโตล่าไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับออกมาแล้วก็โดนแดงได้โดนเหลืองอาจจะถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อที่ให้ใส่หรือเปล่าก็ไม่เห็นนะครับอ๋อนี่ครับเอาไปโยนบอลทิ้งเสื้อก็ไม่ใส่ด้วยไม่ใส่เอี้ยมด้วยที่โยนบอลทิ้งช่วงเวลาเรื่องเองครับว่าต้องทำอะไรครับเก็บบอลเอาไว้คืนที่ศักดาแล้วก็เป็นนกหวีดสุดท้ายที่ดังขึ้นมาครับเปโก้ก็พาทีมกลับมาเก็บชัยชนะได้ครับเป็นครั้งแรกในรอบ4เกมครับหยุดสถิติแพ้3นัดรวดนะครับโอสถสบาย150ครับเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสด้าไปได้2ประตูต่อ1นะครับแอดดิสันกับโคมินันนะครับ2ตัวต่างชาติของโอสถสภาครับทำคนละประตูนะครับนำชัยมาให้ทีมได้ส่วนนครราชสีมาครับได้ประตูเดียวจากจุดโทษของลินเดมันในจังหวะประตูตีเสมอ1-1นะครับแต่ว่าตามทวงคืนรอบ2